สวัสดีช่วงเศร้าๆครับเมื่อนี้ก็ไม่เฮ็ดคลิปเพื่อจะตอบคำถามท่านนึงนะครับที่เพิ่นถามกันเข้ามาเนาะว่าที่ไหนทุนที่เพิ่นถมที่ไว้นะครับเฮาเหมาะที่จะเซาปลูกมันบ่เนาะครับแล้วก็มีวิธีการเฮ็ดแบบใดแล้วมันที่ขาดทุนบ่หรือว่าได้กําไรบ่นะครับเบิ่งที่พื้นนี้นะครับก่อนเฮ็ดให้มันนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้เบิ่งนี่ครับสภาพที่เพิ่นถมไว้เนาะครับจะเป็นการถมโดยการใส่ดินหลายๆประเภทนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับจะเป็นที่ราบแล้วก็อัดดินได้แน่นดีป่ะเนี่ยครับพอมาปลูกมันนะครับผมขอแนะนำว่าก่อนปลูกมันก็ให้รองพื้นก่อนนะครับรองพื้นให้ทั่วโดยการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักนะครับหรือว่าขี้ไก่แกบนะครับที่เขาที่สามารถหาได้นะครับหาได้แล้วการเฮ็ดสัญญาเซานะครับผมขอแนะนำว่าถ้าเซาที่ในทุนย่างหน่อยๆเขาก็ต้องเฮ็ดสัญญาเซาย่างหน่อย3ปีนะครับเพราะว่าปีแรกนะครับเขาเปิดหน้าดินไม่เนี่ยดินที่ถมไม่นะครับผมขอแนะนำว่าแจ้งใดเขาก็บ่ได้กำไรหลายหรือว่าอาจที่ขาดทุนก็ได้นะครับในการที่เขาไม่เฮ็ดมันปีแรกเนื่องจากอีกอย่างนะครับ1สภาพดินนะครับเฮาบ่รู้สภาพดินทั้งแปลงเลยว่ามันเป็นดินแบบใดทั้งแปลงนะครับหรือว่าดินมันสมบูรณ์บ่ดินมันมีเชื้อราบ่นะครับอันนี้เฮาบ่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าเฮาบ่ทันมีประสบการณ์ในการเฮ็ดปีแรกนะครับนี่ก็คือข้อคิดนะครับข้อคิดที่ผมที่สามารถเว้าให้พี่น้องฟังได้นะครับก็เป็นการแนะนำกันเนาะครับถ้าผู้ใดที่ไปเซาที่ไหนทุนเฮ็ดนะครับที่เพิ่นถมไว้นะก็ให้แนะนำว่าเฮ็ดจาก3ปีนะครับเฮ็ดสัญญา3ปีไว้เลยเพราะว่าปีแรกนะจังใดก็ผมการันตีได้ว่าอาจที่ขาดทุนได้นะครับอาจที่ขาดทุนได้อย่างเช่นแปลงนี้ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมผ่านไปผ่านมาเพิ่นเฮ็ดปีแรกที่เฮ็ดปีแรกนะครับมันที่บ่ได้แบบนี้นะครับมันจะอยู่เครื่องแข็งนะครับเพราะว่าดินมันยังบ่ได้ปรับปรุงนะครับยังบ่ได้ปรับปรุงปีแรกนี่คือการเฮ็ดทดลองดินเบื้องก่อนทดลองดินแล้วบัดนี้ดินก็บ่ค่อยเข้าน้ําดีปานใดเพราะว่าดินมันถมไว้นะครับอัดไว้นะเฮาว่าเปิดหน้าดินปลูกดินก็บ่ค่อยเข้าน้ําเวลาฝนตกน้ําก็บ่ค่อยซึมดีน้ําก็ขังเฮ็ดให้ต้นมันเฮาเป็นเรียงๆนะครับเป็นเรียงๆพอเฮ็ดปี2มาก็ใครแน่บัดนี้ครับผู้น่ะที่ได้ผลผลิตเต็มที่ก็อยู่ที่ปีที่3พุ่นเด้อครับพี่น้องปีที่3เลยเพราะว่าดินมันเริ่มเข้าน้ำแล้วเฮ็ดก็เฮ็ดง่ายนะครับเฮ็ดง่ายเดี๋ยวให้ไปเบื้องมุมสูงนะครับสำหรับแปลงนี้อันนี้มันเพิ่นงามคักแปลงนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องมุมสูงเนาะว่าเป็นยังไงแน่สำหรับมันเพิ่นเนาะครับอันนี้เป็นที่ถมไม้เด้อครับพี่น้องเนี่ยครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันจะมีบวกอยู่2บวกนะครับ2บวกที่น้ำขังอยู่เนาะเพราะว่าการเฮ็ดปีแรกเนาะครับปีแรกก็คือเขาเฮ็ดหาประสบการณ์เนาะครับหาประสบการณ์ว่าพื้นที่ตรงใดมันดินมันบ่ดีเฮาก็ปรับปรุงให้มันดีนะครับหรือว่าหม่องใดน้ำขังเฮาก็ไถดีๆหรือว่าระเบิดดินดานอย่างน้อยนะครับให้น้ำมันซึมได้เร็วกว่าเก่าเพราะว่าดินถมไม้เนี่ยจังใดก็ดินแน่นอยู่แล้วดินแก่นดินแน่นครับปีแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าบ่ได้กำไรแน่นอนนะครับปีแรกได้กำไรกันหน่อยเพราะว่าความเสี่ยงมันหลายครับแล้วก็อีกข้อคิดอีกอย่างนึงก็คือพวกที่แบบที่ได้ครับที่ถมไม้แบบเนี้ยให้แนะนำว่าปลูกช่วงต้นฝนจะดีที่สุดนะครับต้นฝนจะดีที่สุดเพราะว่าดินที่มาถมเนี่ยส่วนมากจะบ่ค่อยเป็นดินทรายหรอกพี่น้องมันจะออกเป็นดินเหนียวดินยางไปเสียเพราะว่าผมสังเกตเบื้องเนี่ยมันจะบ่ค่อยมีเพื่อนเอาดินทรายมาถมมาได้ก็แนะนำว่าให้ปลูกช่วงต้นฝนจะดีที่สุดเนาะ
สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งบ้านเฮา FC สปป.ลาว FC กัมพูชา FC เมียนมาแล้วก็ FC บราซิล FC ไต้หวัน FC เกาหลีใต้นะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำนะครับบ่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube เกษตรท.ท. Facebook เกษตรท.ท.รวมถึงช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับนี่ก็ขอ